รู้ค่ะมาเมียวเอ๊ะอะไรฟ้าจ๋าพันจิรัตน์จันทร์เพ็ญจ๋าวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์เมียวพรุ่งนี้วันเสาร์เสาร์โอ้ยไม่รู้เลยแม่พูดมาเต่ามันหยุดใช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยมันเดี๋ยววันนี้วันอะไรวันเสาร์วันเสาร์อีกพรุ่งนี้ก็วันเสาร์อ่ะอีกพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์ทำไมรู้เหรอพรุ่งนี้วันเสาร์วันเรียกว่าวันคืนวันมะรืนวันอาทิตย์วันไหนอ่ะพี่ไม่รู้เราไม่รู้อีกวันเสาร์แล้วก็วันมะรืนวันเสาร์ก็วันอาทิตย์ใช่ไหมนะปามจ๋าเธอมีลูกไหมมีลูกอะไรมีลูกอะไรเธอมีน้องไหมมีลูกลูกใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยลูกใช่ไหมคืออะไรเอ่ยถามเขาอะไรเอ่ยถามอะไรเขาว่าเอ่ยถามเขาโกรธมีน้องไหมไม่มีไม่มีเรามีแต่พี่ใครไม่เจอมาเจอเพื่อนภาวะจีเสียงมวลองศิลป์1/3เลขที่14เขาป1/1ป3ป1/3เคยชอบวิชาอะไรที่สุดชอบวิชาศิลปะเคยชอบวิชาIEP เราชอบวิชาศิลปะเราชอบ IEP เราชอบแล้วไม่รู้อยากทำมาม่าดีวิชาอะไรดีจะทำมาม่าดีจะบอกให้ IEP เมื่อวานเขาก็ง่วงนะแต่ว่าถ้ามันสนุกนะคะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแขกสวัสดีค่ะคุณครูโอเควันนี้ชั่วโมงที่1นะคะยังอยู่กับคุณครูนิดอยู่เลยไหนเมื่อวานใครทำงานเสร็จแล้วยกมือขึ้นสิคะโอเคนะคะคนที่ทำงานเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนำมาส่งในวันที่เปิดเรียนนะคะนักเรียนหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าทางโรงเรียนนะคะจัดให้มีการเรียนแบบจัดกลุ่มโดยวันจันทร์ที่จะถึงนี้เราจะมาเรียนในกลุ่ม A ก่อนก็คือวันอังคารกลุ่ม B มาเรียน
ในวันจันทร์นักเรียนกลุ่ม A มาเรียนนะคะกลุ่ม B ไม่ต้องมานะคะกลุ่ม B จะมาในวันอังคารก็คือเราจะสลับการกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะโดยคุณครูประจำชั้นแต่ละท่านนะคะซึ่งได้ส่งรายชื่อเด็กๆว่าใครอยู่กลุ่ม A ไปแล้วใครอยู่กลุ่ม B ไปแล้วนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้นะคะที่ไลน์ห้องของเด็กๆฉะนั้นการส่งงานนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ใครที่อยู่กลุ่ม A ให้นำมาส่งในวันจันทร์ส่วนใครที่อยู่กลุ่ม B นะคะให้นำมาส่งในวันอังคารแบบนี้นะคะกลับเข้าสู่เนื้อหาเมื่อวานที่คุณครูนี้สอนในชั่วโมงที่2เราเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมเอ่ยของเล่นและของใช้ค่ะเก่งมากเมื่อวานนะคะเราเรียนกันในเรื่องของเล่นและของใช้รอบตัวใช่ไหมคะนักเรียนกลับไปบ้านเมื่อวานหลังจากที่เรียนเสร็จนักเรียนได้ไปสำรวจไหมเอ่ยว่าสิ่งไหนคือของเล่นสิ่งไหนคือของใช้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนสามารถจัดกลุ่มได้โดยแยกประเภทเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของใช้และก็กลุ่มของเล่นวันนี้เราก็ยังอยู่เรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องของเล่นของใช้แต่เพิ่มเติมก็คือจะอยู่ในเนื้อหานะคะก็คือวัสดุที่เรานำมาใช้ทำเป็นของเล่นและก็ของใช้วันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมด8กลุ่มโดยคุณครูจะให้ความหมายแล้วก็ยกตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่ทำมาจากในวัสดุชิ้นนั้นๆ นะคะวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ในชีวิตประจำวันจะมีหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทแต่ละชนิดนะคะจะนำมาใช้งานก็ขึ้นอยู่กับสมบัติเฉพาะของสิ่งสิ่งนั้นบางสิ่งอาจไม่ควรนำมาทำเป็นของเล่นหรือบางสิ่งอาจจะไม่เหมาะสมที่จะนำมาทำเป็นของใช้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันนะคะอันนี้แผนภูมิตัวนี้นักเรียนอาจจะเห็นแล้วเมื่อวานเราเรียนเรื่องของเล่นแล้วก็ของใช้รอบตัวใช่ไหมคะต่อจากนี้คุณครูนิดจะเริ่มทำการสอนเด็กๆปิดไมค์ค่ะเรื่องของเล่นกับของใช้เด็กๆปิดไมค์นะคะครูมารีโอเคขอบคุณมากค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยเมื่อวานเราเรียนไปในช่องสีฟ้าก็คือเรื่องของเล่นและของใช้รอบตัววันนี้เราจะมาเรียนสีเหลืองๆก็คือวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและก็ของใช้นะคะส่วนในวันถัดไปเราก็จะเรียนก็คือการจัดกลุ่มของเล่นและของใช้โดยการจำแนกตามสมบัติของวัสดุนะคะแต่เนื้อหาวันนี้นะคะก็คืออยู่ในเรื่องของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและก็ของใช้หลังจากที่คุณครูคะวันนี้ใช้หนังสือไหมคะไม่ต้องค่ะเด็กๆดูที่สไลด์เอานะคะวันนี้คุณครูนิดไม่มีแบบฝึกหัดแต่คุณครูนิดจะมีการสอบถามโดยการส่งชื่อถ้าเกิดใครไม่ฟังหรือตอบไม่ได้นะคะคุณครูนิดก็จะทำอะไรดีเนาะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเราดูรู้กันเนาะฉะนั้นเวลาที่คุณครูนิดสอนหรือคุณครูนิดอธิบายนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังคุณครูนิดด้วยนะโอเคนะคะวัสดุนะคะที่ใช้ทำของเล่นและก็ของใช้นะคะเราจะเรียกมันว่าวัสดุอ่านว่าวัสดุนะคะวออะดอวัดสออะสะดออุดุวัสดุที่ใช้ทำนะคะวัตถุที่เป็นของเล่นและก็ของใช้ก็คืออธิบายง่ายๆก็คือวัสดุที่เรานำมาใช้ทำเป็นของเล่นและก็ของสิ่งที่เรานำมาใช้ทำเป็นของเล่นและของใช้เราจะเรียกว่าวัสดุแสดงว่าของเล่นและก็ของใช้นี่ก็คือเราเรียกว่าวัตถุโอเคไหมคะวัสดุนะคะมีมากมายหลายชนิดซึ่งวัสดุเหล่านี้นะคะอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันหรืออาจจะมีลักษณะบางอย่างนะคะที่แตกต่างกัน
ฉะนั้นเวลาที่เด็กๆจะนำวัสดุเหล่านี้มาใช้งานเด็กๆต้องดูลักษณะบางอย่างด้วยว่ามันเหมาะสมที่จะนำมาทำสิ่งนั้นหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้คือทางโรงเรียนกำลังเทสเครื่องเสียงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนนะคะอาจจะมีส่งเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะคุณครูต้องขออภัยด้วยกลับเข้าสู่เนื้อหาอย่างที่คุณครูบอกนะคะวัสดุบางชนิดอาจจะเหมาะสำหรับทำบางอย่างหรืออาจจะไม่เหมาะเวลาเราจะทำสิ่งประดิษฐ์หรือทำอะไรนะคะเด็กๆต้องคำนึงถึงสมบัติหรือลักษณะของวัสดุชิ้นนั้นด้วยนะคะชนิดของวัสดุนะคะที่นำมาใช้ทำเป็นของเล่นคุณครูนิดแจ้งแล้วว่าวันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้8ชนิดนะคะชนิดที่1ก็คือกระดาษนะคะกระดาษซึ่งเด็กๆเคยกันอยู่แล้วนะคะชนิดที่2ก็คือไม้อันนี้ก็นักเรียนก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไปนะคะค่ะมันใช้ทำเป็นลวดชนิดที่3นะคะก็คือผ้านักเรียนคนที่เปิดไม้พัชระนะคะปิดไม้ด้วยขอบคุณค่ะชนิดที่4นะคะก็คือดินนั่นเองชนิดที่5นะคะก็คือแก้วชนิดที่6นะคะก็คือโลหะส่วนชนิดที่7นะคะก็คือยางส่วนชนิดสุดท้ายนะคะก็คือพลาสติกเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายนะคะของแต่ละคำแต่วัสดุแต่ละชนิดกันว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงและเราสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะคะมาดูชนิดที่1ก่อนนะคะชนิดกระดาษนะคะวัสดุประเภทกระดาษนะคะเป็นวัสดุที่ทำมาจากไม้นะคะและนำไปผ่านกระบวนการนะคะโดยทำให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปต้มและเติมสารเคมีชนิดหนึ่งนะคะจนเป็นเส้นใยและนำมารีดนะคะให้เป็นแผ่นบางๆที่นักเรียนเห็นนะคะดังนั้นกระดาษนะคะจึงเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่ไม่ทนทานนะคะแล้วก็ไม่กันน้ำด้วยไม่กันน้ำนี้แสดงว่าถ้าเกิดกระดาษนั้นโดนน้ำกระดาษก็จะมีการเปื่อยหรือยุ่ยไปนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือกระดาษนะคะก็จะฉีกขาดได้ง่ายนะคะสามารถนำมาทำสิ่งต่างๆได้อย่างเช่นกระดาษนะค่อยนิยมเนาะเพราะปกติเราจะอ่านข่าวจากหน้าเว็บไซต์อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะก็คือกระดาษนำมาทำเป็นหนังสือพิมพ์ต่อไปนี่ทำมาเป็นหนังสือที่เราใช้สำหรับในการเรียนนะคะและนอกจากนี้นะคะกระดาษยังนำทำมาเป็นการค้าหนังสือวิทยาศาสตร์ที่เราใช้เรียนอะไรนะคะหนังสือวิทยาศาสตร์ที่เราใช้เรียนอ๋อใช่ค่ะคุณนิดเอามาเป็นตัวอย่างเนาะเด็กๆจะได้คุ้นหูคุ้นตาการ์ดนะคะอย่างเช่นการ์ดอวยพรปีใหม่การ์ดงานแต่งหรือการ์ดเวลาที่เราให้ของขวัญกันเราก็จะมีการ์ดแนบมีจรวดได้ด้วยและนอกจากนี้นะคะกระดาษก็ยังทำมาทำเป็นกล่องสำหรับใส่สิ่งของต่างๆนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะกระดาษยังทำมาทำเป็นถุงถุงเวลาใส่ของนะคะและนอกจากนี้กระดาษยังสามารถนำมาพับเป็นรูปต่างๆได้อย่างเช่นพับจรวดพับสัตว์ต่างๆพับเครื่องบินอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะที่ทำมาจากกระดาษนะคะต่อไปวัสดุชนิดที่2นะคะก็คือไม้นะคะเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติเช่นกันกับกระดาษนะคะก็คือต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะแล้วเราก็นำมาแปรรูปอย่างเช่นเป็นไม้อัดหรื
ป็นไม้แผ่นนะคะไม้เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมมีรูปร่างคงตัวนะคะและก็มีพื้นผิวเรียบแต่ไม้นะคะจะไม่กันน้ำเมื่อได้รับความชื้นเป็นเวลานานๆไม้ก็จะมีการผุพังได้ไม่สามารถนำมาทำเป็นของอ่ะก็คือไม้สามารถนำมาทำเป็นสิ่งต่างๆได้อย่างเช่นเดี๋ยวแป๊บนึงรูปไม่มาอันนี้ก็คือมานั่งนะคะไม้ทำเก้าอี้แล้วก็โต๊ะได้ครับโอ้เก่งมากเลยค่ะอันนี้ก็เคยนั่งมาแล้วคำตอบมือด้วยครับค่ะทำกำแพงแล้วก็ทำเองเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูอธิบายก่อนแป๊บนึงเนาะเด็กๆปิดไมค์คุณครูก่อนค่ะไม้ก็อย่างเช่นนำมาทำเป็นมานั่งแล้วก็นำมาทำเป็นอะไรอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะลูกมาช้าเก้าอี้อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะสิ่งที่ทำมาจากไม้อันนี้ก็คือรถของเล่นนะคะอันนี้ก็ทำมาจากไม้เช่นกันอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในครัวนะคะก็จะมีอะไรทัพพีตะหลิวที่ทำมาจากไม้บล็อกไม้นะคะอันนี้ก็คือของเล่นที่ทำมาจากไม้นั่นเองกลเนี่ยผมมารับลูกอันนี้ก็คือเครื่องดนตรีนะคะครูไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันชื่ออะไรอันนี้ใช้สำหรับในการเป่านะคะโว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก็คือเครื่องดนตรีใช้สำหรับในการเป่าอันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์ไม้นะคะอันนี้อันสุดท้ายก็คือจะเป็นโต๊ะไม้นักเรียนจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนทำมาจากไม้นะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่คุณครูยกมาในวันนี้นะคะต่อไปนะคะผ้าผ้านะคะเป็นวัสดุที่ได้จากเส้นใยของพืชและสัตว์บางชนิดนะคะก็อย่างเช่นผ้าฝ้ายที่ได้มาจากต้นฝ้ายผ้าไหมนะคะที่ได้มาจากเส้นใยของหนอนไหมหรืออาหารได้มาจากกระบวนการผลิตของมนุษย์อย่างเช่นผ้าใยสังเคราะห์ผ้าเป็นวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มจะมีน้ำหนักเบานะคะดูดซึมน้ำได้แต่ไม่สามารถกันน้ำได้นะคะสามารถนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าหรือของใช้ในบ้านได้อย่างเช่นอันนี้นะคะตัวอย่างเสื้อยืดนะคะที่ทำมาจากผ้าเด็กๆเด็กๆเอามือจับที่เสื้อของตัวเองค่ะเอามือจับที่เสื้อของตัวเองเสื้อของหนูนุ่มไหมคะนุ่มไหมเสื้อของหนูนุ่มผ้านะคะก็อย่างที่ได้บอกก็คือจะมีความนุ่มมีน้ำหนักเบานะคะแต่ผ้าจะดูดซึมน้ำถ้านักเรียนสังเกตเวลาที่น้ำหกนะคะคุณแม่ก็จะบอกว่าเอาผ้ามาซับน้ำแล้วพื้นมันก็จะแห้งก็คือเป็นตัวการันตีว่าผ้ามีสมบัติก็คือสามารถซับน้ำนะคะและนอกจากนี้นะคะผ้าก็ยังสามารถนำมาทำเป็นกางเกงอย่างในรูปภาพนะคะถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกก็จับเอามือจับที่กางเกงของตัวเองค่ะไอ้ผ้าทำมาจากกระเป๋านะคะที่ทำมาจากผ้าแล้วผ้าขนหนูค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือตุ๊กตาตุ๊กตาได้ครับใช่ตุ๊กตาที่เวลาที่เราจะเล่นกันใช่ไหมคะเราก็จะมาสวมใส่ตรงมือทำเหมือนหุ่นเวลาเล่านิทานอันนี้หนังสือนะคะหนังสือของสำหรับเบบี้อ่อนๆน่าจะยังไม่ถึงขวบนะคะซึ่งจะเป็นหนังสือที่ทำมาจากผ้าก็จะมีลักษณะนิ่มๆอันนี้ก็คือลูกเต๋าที่ทำมาจากผ้าเหมือนกันอันนี้ก็สำหรับเบบี้เด็กเล็กๆนะคะซึ่งจะนิยมเล่นกันเพราะว่ามันไม่เหมือนสิ่งของเล่นที่ทำมาจากอะไรที่มันแข็งๆเนาะอันนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กเล็กตุ๊กตาหมีก็ทำมาจากผ้าตัวนี้นะคะ
โบผูกผมหรือลิปบิ้นลิปบิ้นบางชนิดก็ทำมาจากผ้ารองเท้ารองเท้านะคะทำมาจากผ้าอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะสิ่งของเล่นแล้วก็ของใช้ที่ทำมาจากผ้าที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ในวันนี้ต่อไปนะคะวัสดุประเภทดินนะคะดินเป็นวัสดุที่มีความเหนียวนะคะและก็สามารถนำมาทำเป็นนิยมนำมาทำเป็นบล็อกนี่บล็อกในการสร้างบ้านนะคะและนอกจากนี้นะคะทำเป็นออมสินอันนี้ก็คือของที่ทำมาจากดินคุณครูคะหนูมีออมสินไม้ด้วยโอเคค่ะอ่ะอันนี้ก็คือตุ๊กตานะคะที่ทำมาจากดินอันนี้ก็จะเป็นแก้วถ้วยจานชามนะคะที่ทำมาจากดินเหมือนกันแล้วก็เอาไปผ่านกระบวนก็คือจะมีการปั้นขึ้นรูปก่อนแล้วจะเอาไปผวดเอาไปผ่านการอบนะคะด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะแล้วเขาก็จะเอามาตกแต่งนะคะแล้วก็เคลือบอันนี้ก็เป็นกระถางนะคะกระถางก็ทำมาจากดินเช่นกันอันนี้ก็เป็นคกเด็กๆอาจจะคุ้นตาใช้สำหรับในการตำส้มตำหรือตำน้ำพริกหรือตำอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เราต้องการอันนี้อันนี้ก็คือหม้อจิ้มจุ่มนะคะหรือหม้อแม่นาคมีหม้อแถมเตานะคะทำมาจากดินเช่นกันครูคะหนูเคยเห็นหม้อจิ้มจุ่มแล้วก็หนูเคยไปกินอ๋อโอเคค่ะอันนี้ก็คือหม้อที่ทำมาจากดินนะคะหม้อแม่นาคถ้าเกิดนักเรียนเคยดูเรื่องแม่นาคก็คือเขาจะเอาแม่นาคใส่ในหม้อลักษณะแบบนี้เคยดูค่ะตอนนั้นถึงปวดต่อไปอันนี้ก็เป็นไหนะคะไหสำหรับบางบ้านก็จะไปไว้หมักปลาบางบ้านก็จะเอาไว้ใส่สิ่งต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นไหนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่าอะไรหรอหม้อข้าวหม้อแกงอะไรนะเลือกเครื่องที่เราเอาไว้เล่นขายของเอาไว้เป็นเครื่องเป็นหม้อใบเล็กๆมีกระทะมีตะหลิวนะคะอันนี้ก็คือสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือทำมาจากดินอันนี้ก็คือตัวอย่างของเล่นแล้วก็ของใช้ที่ทำมาจากดินหลายๆสิ่งเด็กๆอาจจะคุ้นตาหลายๆสิ่งเด็กๆอาจจะไม่คุ้นตานะคะครูก็พยายามหารูปที่มันหลากหลายมาให้ต่อไปนะคะวัสดุที่ทำมาจากแก้วแก้วนะคะเป็นวัสดุนะคะที่เราประดิษฐ์ขึ้นจากทรายละเอียดผสมกับสารเคมีนะคะก็คือโซดาแอสนะคะแล้วนำมาผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ 1,500 ถึง 1,700 องศาเซลเซียสนะคะเซลเซียสนะคะจากนั้นนำมาทำเป็นรูปร่างต่างๆนะคะมีความแข็งแต่เปราะและแตกง่ายนะคะมีความโปร่งใสกันน้ำได้ทนทานต่อรอยขีดข่วนนะคะทนความร้อนแต่ไม่เหมาะสำหรับนำมาทำเป็นของเล่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันแตกหรือมันหักนะคะเด็กๆอาจจะได้รับอันตรายได้ก็ที่มือเท้าเลยครับเพราะว่ามันแหลมเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะที่ทำมาจากแก้วนะคะแตกแล้วก็ที่อันนี้นะคะก็เป็นถ้วยเป็นโหนะคะที่ทำมาจากแก้วอันนี้ก็จะเป็นโหนะคะที่ทำมาจากแก้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดแก้วอันนี้ก็จะเป็นแก้วนะคะที่ทำมาจากแก้วนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นบล็อกนะคะบล็อกที่เอาไว้สำหรับสร้างบ้านนะคะเพื่อบางทีบางมุมหรือบางห้องต้องการให้มันโปร่งแสงนะคะเราก็จะใช้บล็อกแทนอิฐแทนนะคะเพราะว่าอิฐถ้าเกิดเราเอาไปสร้างปุ๊บมันจะทำให้มืดเราก็เลยเอาบล็อกไปเป็นส่วนบางส่วนนะคะอันนี้ก็เป็นกระจกนะคะที่ทำมาจากแก้วเช่นกันอย่างที่บอกก็คือก็คือนะคะ
อย่างที่ได้บอกในข้างต้นนะคะแก้วจะไม่นิยมนำมาทำเป็นของเล่นเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แก้วนะคะจะนำเป็นของใช้หรือของตกแต่งมากกว่าอันนี้แม่ก็สอนต่อไปนะคะวัสดุก็คือยางยางนะคะเป็นวัสดุนะคะที่ได้จากน้ำยางจากต้นยางพาราส่วนใหญ่นะคะผ่านกระบวนการทางเคมีนะคะแล้วก็นำไปรีดเป็นแผ่นยางนะคะเป็นวัสดุที่มีความเหนียวแล้วก็ทนต่อแรงดึงมีความยืดหยุ่นสูงนะคะกันน้ำได้ดีทนต่อแรงดึงนะคะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะกันน้ำได้ดีนะคะและไม่นำความร้อนด้วยนะคะก็คือยางอย่างที่บอกก็คือจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าวัสดุชนิดอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ทำมาจากวัสดุยางกันอันนี้ก็คือจะเป็นในรูปของลูกบอล นะคะลูกบอลก็ทำมาจากวัสดุประเภทยางหนังยางถุงมือยางอันนี้ก็คือถุงมือยางเด็กๆอาจจะคุ้นตาอันนี้ก็คือรองเท้าที่ทำมาจากยางนะคะถ้านักเรียนสังเกตก็คือมันจะมีความยืดหยุ่นสูงอันนี้ก็คือเป็ดเด็กๆหลายคนอาจจะรู้จักเนาะเป็ดที่เป็นของเล่นนะคะที่เวลาเคยเล่นสมัยตอนเด็กๆแล้วโอเคคิดว่านึกภาพไม่ออกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในรูปของเป็ดอันนี้ก็คือยางรถยนต์นะคะก็ทำมาจากยางเช่นกันอันนี้เด็กๆหลายคนอาจจะเคยเล่นเป็นตุ๊กตาลูกสัตว์นะคะที่เวลาเล่นอะไรนั่งคว่ำใช่ไหมนั่งแล้วก็กระโดดค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้ใช่แล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นยางนะคะเป่าลมด้วยครับอ๋อใช่แล้วก็มีสระน้ำใช่ไหมสระน้ำก็ทำมาจากยางเช่นกันแล้วสระน้ำก็ต้องเป่าลมเหมือนกันแล้วก็เอาน้ำพิงใส่แล้วก็เล่นน้ำได้ครับโอเคใช่แล้วต่อไปวัสดุประเภทต่อไปนะคะก็คือสุดท้ายก็คือยังไม่สุดท้ายโลหะนะคะโลหะนะคะเป็นวัสดุนะคะแร่โลหะเช่นเหล็กทองแดงตะกั่วดีบุนะคะเป็นต้นโลหะจะมีความแข็งทนทานนะคะมีน้ำหนักมากพื้นผิวเรียบมีความมันวาวและก็นำความร้อนได้ดีนะคะอาจจะเกิดเป็นสนิมเมื่อได้รับความชื้นนะคะและเมื่อได้รับความร้อนโลหะจะหลอมละลายสามารถนำมาทำเป็นรูปต่างๆตัวอย่างนะคะของเล่นและก็ของใช้นะคะที่ทำมาจากโลหะเด็กๆมาดูอันที่หนึ่งอันนี้ก็คือเป็นราวตากผ้าเด็กๆหลายๆคนอาจจะคุ้นตาถ้าเกิดใครไม่คุ้นตานะคะดูตามตลาดนัดหรือตลาดคลองถมนะคะที่เขาจะมาห้อยเสื้อผ้าอันนี้เราเรียกว่าราวนะคะบ้านหนูเคยมีค่ะอ๋อบ้านหนูเคยมีครูครับโลหะก็ทำของเล่นได้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปเรื่อยๆนะคะต่อไปอันนี้ช้อนก็ทำมาจากโลหะเช่นกันส้อมก็เหมือนกันค่ะใช่ส้มนะคะตะหลิวบางชนิดก็จะทำมาจากโลหะอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรซิงค์อ่างล้างมืออ่างล้างมือครับอ่างล้างจานอ่างล้างจานดีกว่าเนาะคำพูดที่มันง่ายๆอ่างล้างจานหรืออ่างล้างมือนะคะก็ทำมาจากโลหะเช่นกันอันนี้อะไรคะตอบแล้วเนี่ยอันนี้อะไรคะกระป๋องกระป๋องนะคะกระป๋องนะคะกระป๋องบางชนิดไม่ใช่กระป๋องที่เด็กๆทานก็คือเห็นได้ง่ายๆก็คือกระป๋องน้ำอัดลมใช่ไหมคะที่เด็กๆชอบทานเคยกินกระป๋องน้ำอัดลมแล้วโอเคต่อไปอันนี้อะไรคะหม้ออันนี้หม้อก็ทำมาจากโลหะเหมือนกันแต่ตรงบริเวณหูจับของหม้อบางชนิดจะทำมาจากพลาสติกนะคะที่มันจะเป็นดำๆอ่ะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าตรงส่วนไหนคือตัวหม้ออ่ะส่วนไหนคือโลหะส่วนไหนคือพลาสติกนะคะอันนี้ก็คือหม้อต่อไปอันนี้อะไรคะที่วางของชั้นวางของก็ทำมาจากโลหะเหมือนกัน
เด็กๆคะของอะไรที่เพิ่งล้างจานครูอยากให้เด็กๆถูกไมค์อยู่นะแต่บางทีมันไม่ใช่แค่เสียงที่เด็กๆแทรกเข้ามามันจะเป็นเสียงแวดล้อมด้านข้างอะค่ะเด็กๆปิดไมค์ให้คุณครูหน่อยค่ะอันนี้คือหุ่นยนต์ที่ทำมาจากโลหะไอรอนแมนไม่แน่ใจว่าตัวอะไรหนูไปโคราชหนูเคยเจอหุ่นยนต์แบบนี้แล้วอ๋อใช่ค่ะใช่มันจะเหมือนพวกหุ่นยนต์รถเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่มั้ยนี่ก็ไว้เถอะต่อไปนะคะพลาสติกพลาสติกนะคะเดี๋ยวเด็กๆปิดไมค์ก่อนคุณครูอธิบายก่อนเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตอบอยู่ลูกบางทีเสียงสภาพแวดล้อมด้านข้างเด็กๆอะค่ะมันสอดแทรกเข้ามามันจะทำให้เพื่อนคนอื่นเสียสมาธิเนาะอ่ะมาเองอ่ะเดี๋ยวครูอธิบายความหมายก่อนละกันพลาสติกนะคะเป็นวัสดุที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นจากน้ำมันดิบนะคะแล้วก็แก๊สธรรมชาตินะคะโดยผ่านกระบวนการต่างๆนะคะจนได้ออกมาเป็นแผ่นพลาสติกพลาสติกจะมีน้ำหนักที่เบานะคะกันน้ำได้ไม่ทนต่อความร้อนนะคะยกเว้นพลาสติกบางประเภทพลาสติกสามารถนำมาใช้ประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นภาชนะแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆนะคะในรูปภาพก็จะเป็นรูปของเก้าอี้กับตะกร้านะคะก็คือเป็นสิ่งของที่ทำมาจากพลาสติกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอันนี้นะคะจะเป็นของเล่นตัวต่อต่อไปอันนี้ก็จะเป็นห่วงนะคะสำหรับเป็นลักษณะคล้ายๆกับสามอีกทรงกลวยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแก้วพลาสติกนะคะอันนี้จะเป็นขวดน้ำขวดน้ำนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นลูกบอลนะคะทำมาจากพลาสติกเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นชั้นสำหรับใส่ของนะคะมีลักษณะคล้ายๆเป็นลิ้นชักอันนี้ก็คือหลอดสำหรับดูดนะคะก็จะทำมาจากพลาสติกเช่นกันคุณครูมีคำถามถ้ามีให้เลือกระหว่างแก้วที่ทำมาจากแก้วกับแก้วที่ทำมาจากพลาสติกในวัยขนาดเท่าเด็กๆเนี่ยอยู่ป.1 เนี่ยเด็กๆควรจะเลือกใช้แก้วที่ทำมาจากแก้วหรือแก้วที่ทำมาจากพลาสติกคะแก้วที่ทำมาจากพลาสติกค่ะทำไมหนูถึงเลือกแก้วที่ทำมาจากพลาสติกเวลาตกเพราะแก้วที่ทำมาจากเวลาตกมันจะแตกค่ะโอเคนะคะเก่งมากในวัยของนักเรียนนะคะควรเลือกแก้วที่ทำมาจากพลาสติกเพราะถ้าเกิดบางทีเด็กๆอาจเดินไปเด็กๆอาจจะสะดุดล้มปุ๊บถ้าเกิดแก้วที่ทำมาจากแก้วมันอาจจะแตกแล้วพอเด็กๆอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเด็กไปจับปุ๊บมันอาจจะบาดมือทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่ถ้าเกิดแก้วที่ทำมาจากพลาสติกมันอาจจะหล่นหลุดมือเด็กๆแต่มันก็ยังคงรูปคงสภาพเดิมใช่ไหมคะแล้วคุณครูมีคำถามว่าระหว่างพลาสติกกับยางแตกต่างกันตรงไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยระหว่างแก้วกับพลาสติกแตกต่างกันตรงไหนคะไม่ใช่ระหว่างยางกับพลาสติกแตกต่างกันตรงไหนคะแตกต่างกันตรงที่พลาสติกยืดไม่ได้ยางยืดได้ครับโอ้เก่งมากเลยปิดไมค์ให้คุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมพร้อมกับยกตัวอย่างให้ดูนะคะเมื่อกี้เพื่อนของเราคนหนึ่งตอบได้น่ารักมากเลยนะคะก็คือยางจะมีความยืดหยุ่นนะคะมากกว่าพลาสติกส่วนพลาสติกจะมีความยืดหยุ่นพูดง่ายๆถ้าเกิดให้ร้อยยางจะมีความยืดหยุ่นก็คือ 100% แต่ถ้าเกิดพลาสติกจะยืดหยุ่นได้ไม่เท่ากับยางและอีกข้อหนึ่งก็คือการคืนรูปยางถ้าจะมีการคืนรูปได้ดีกว่าพลาสติกอย่างเช่นเด็กๆดูนะคะครูตัวอย่างอันนี้คือลูกโป่งนะคะลูกโป่งที่ทำมาจากยางกับขวดน้ำที่ทำมาจากพลาสติกคอยดูนะคะคุณครูจะยืดลูกโป่งทักคุณครูยืดแบบนี้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะแต่พอคุณครูปล่อยปุ๊บมันจะคืนกลับมารูปเดิมถูกไหมคะถูกแต่
พลาสติกน้ำที่ทำมาจากพลาสติกก็คือขวดนี้เมื่อคุณตอนลักษณะขวดมันเป็นแบบนี้นะคะเมื่อคุณครูบีบปุ๊บบีบแบบนี้ปุ๊บมันจะคืนรูปได้ดีเหมือนกับยางไหมคะไม่ไม่ไม่นะคะนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างพลาสติกกับยางนั่นเองโอเคต่อไปอันนี้นะคะเวลามีใครถามเด็กๆสามารถตอบแบบนี้ได้นะคะต่อไปนะคะของเล่นแล้วก็ของใช้บางชนิดทำมาจากวัสดุชนิดเดียวแต่ของเล่นและของใช้บางชนิดทำมาจากวัสดุหลายชนิดนั่นเองเรามาดูกันก่อนนะคะของเล่นและก็ของใช้ที่คุณครูยกตัวอย่างมาในวันนี้นะคะที่ทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวมีอะไรบ้างอันนี้คือขวดนะคะขวดทำมาจากอะไรเอ่ยแก้วขวดในรูปภาพนะคะทำมาจากแก้วเพียงอย่างเดียวถูกไหมคะแก้วขวดแก้วถูกไหมคะต่อไปอันนี้คืออะไรคะมาโยกมาโยกมานั่งมาโยกมาโยกไม้ครับจากวัสดุอะไรไม้ไผ่เปลือกมาโยกหรือมานั่งทำมาจากวัสดุก็คือไม้เพียงอย่างเดียวอันนี้อะไรคะไข่ควยตีนถ้วยทำจากไม้ควยจิ้มมาจากตีนนะคะหม้อจิ้มจุ่มหม้อจิ้มจุ่มกับเตาทำมาจากวัสดุอะไรคะตีนครับตีนทำมาจากดินอย่างเดียวถูกไหมคะต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยเสื้อยืดทำจากอะไรคะผ้าทำมาจากผ้าถูกไหมคะถูกค่ะเก้าอี้ทำมาจากพลาสติกค่ะเก่งมากเลยค่ะนี่คือเก้าอี้ที่ทำมาจากพลาสติกอันนี้คืออะไรกระดาษกระดาษก็คือทำมาจากวัสดุอะไรคะกระดาษกระดาษค่ะทำมาจากกระดาษถูกไหมคะแล้วอันนี้คืออะไรพลาสติกทำมาจากอะไรคะโลหะทำมาจากโลหะสุดท้ายอันนี้อะไรคะยางครับตุ๊กตายางทำมาจากอะไรเอ่ยจากยางยางเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปปิดไมค์นะคะต้องด้วยลมต่อไปปิดไมค์นะคะอันนี้ก็คือของเล่นและก็ของใช้นะคะที่ทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียวต่อไปอันนี้คือของเล่นและก็ของใช้บางชนิดอย่างที่ได้บอกก็คือว้าวโอเคใช่ค่ะอันนี้ก็คือของเล่นที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ยมีไม้ไม้กับอะไรไม้กระดาษกระดาษก็ไม้กระดาษส่วนไหนเป็นส่วนกระดาษอย่างเขาขายสีแดงส่วนไหนเป็นส่วนกระดาษชมพูค่ะอันนี้ชมพูกับสีอะไรคะขวดพอดีชมพูกับสีชมพูกับสีเหลืองเป็นส่วนของกระดาษและส่วนไหนเป็นไม้คะตรงที่มันเป็นโครงเนี่ยค่ะเก่งมากสร้างอันนี้ก็คือส่วนไม้นะใช่ไหมคะที่เป็นโค้งๆแบบนี้แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นกระดาษนะอันนี้ก็คือของเล่นที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยหม้อเป็นของเล่นหรือของใช้เอ่ยหม้อเก่งมากหม้อเป็นของใช้นักเรียนคิดว่าหม้อทำมาจากวัสดุอะไรบ้างโลหะโลหะโลหะอย่างเดียวหรอคะตรงหูมันเอายางโลหะอย่างเดียวหรอคะเดี๋ยวเรามาดูกันพลาสติกตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นพลาสติกนะคะอย่างที่คุณครูบอกก็คือพลาสติกนะคะจะช่วยในเรื่องของการกันความร้อนก็คือเขาจะทำบริเวณหูและบริเวณที่จับนะคะส่วนบริเวณนี้นะคะโลหะโลหะค่ะซึ่งมีสมมีมีสมบัตินะคะก็คือนำความร้อนนะคะ
ก็คือหม้อจะทำมาจากพลาสติกแล้วก็โลหะนั่นเองอันนี้คือรูปอะไรคะเขาค่ะรูปอะไรคะเขาค่ะกระเป๋ากระเป๋านะคะกระเป๋านักเรียนคิดว่ากระเป๋าทำมาจากวัสดุอะไรบ้างผ้าอะไรอีกโลหะค่ะโลหะอะไรอีกโลหะแล้วก็หมดหรือยังหมดแล้วค่ะเด็กเดียวเรามาดูกันว่ากระเป๋ามันทำมาจากอะไรบ้างส่วนที่หนึ่งนะคะคือพลาสติกนะคะพลาสติกจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะพลาสติกโลหะจะอยู่บริเวณซิปนะคะค่ะตรงที่จับซิปแล้วก็ผ้านั่นเองอันนี้ก็คือผ้าแล้วก็ลิ้นปิ่นถูกต้องอันนี้ก็คือของเล่นและก็ของใช้นะคะที่ทำมาจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันโอเควันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมคะไม่ไม่วันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมคะไม่มีค่ะไม่ค่ะวัสดุเราเรียนไปกี่ชนิดวันนี้วัสดุที่เราเรียนไปมีทั้งหมดกี่ชนิดคะที่คุณครูยกตัวอย่างมา8ชนิดมีอะไรบ้างมีแก้วโลหะพลาสติกโลหะพลาสติกแล้วก็ผ้าค่ะโอเคค่ะโอเคก็ไม้ครับโอเคนะคะเด็กๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันในวันที่เปิดเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันคืนนี้วันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะคะคุณครูมีข้อขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันที่โรงเรียนนะคะอย่าลืมนะคะวิธีการมาเรียนนะคะเล่นกลุ่มดีนะลูกเพื่อลดความระยะห่างและก็ลดความเสี่ยงนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายออกจากห้องได้เลยนะคะหนูจะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกโดนบ๊ายบายค่ะสตางค์บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลูกออกจากห้องได้เลยนะคะโดน